ดยส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องสงสัยหญิงหลายคนจะพยายามจีบเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ได้เพราะมีความหวังให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิดแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเธอเสนอบางอย่างแปลกๆให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเช่นให้ตำรวจชิมปัสสาวะของเธอ Blue box. No, hold on. Stay in the blue box. You want to taste me? No. Do it. Stay in the blue box. I like it kinky. Stay in...หรือแม้กระทั่งแสดงพฤติกรรมที่ดูไม่เหมาะสมซึ่งในบางเหตุการณ์ทางตำรวจก็ทำตัวไม่ถูกเช่นเดียวกันและนี่คือ3สาวสวยผู้ต้องสงสัยที่ผมกำลังจะพูดถึงทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นายหนึ่งได้รับรายงานว่ามีรถคันหนึ่งชนแล้วหนีไปทางเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ตามจนได้เจอเข้ากับรถที่หนีจากจุดเกิดเหตุและเมื่อตำรวจสั่งให้เธอหยุดรถพวกเขาก็พบว่าจริงๆแล้วคนขับไม่ใช่เจ้าของรถคันนี้สาวสวยคนนี้มีชื่อว่าเกรซสโบดาบอร์เธอมีอาชีพเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าแถมเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะอีกตั้งหากเกรซอยู่ในสภาพที่เมาแอลกอฮอล์หนักมากและทางตำรวจก็ไม่ลังเลที่จะใส่กุญแจมือให้กับเธอขณะที่เขากำลังจะนำตัวไปยังโรงพักไม่นานนักเธอก็เริ่มส่งสายตาแปลกๆให้และจู่โจมจีบเจ้าหน้าที่คนนี้ในทันทีซึ่งนี่อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะหลังจากนี้คุณจะได้เห็นพฤติกรรมที่น่ากลัวของเธออย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ถามว่าเจ้าของรถคันที่เธอขับมาอยู่ที่ไหนแต่ทางเกรซก็อ้างว่าเธอไม่รู้และยังโกหกต่อว่าเธอเพิ่งจะซื้อรถคันนั้นมาด้วยตัวเองการพูดคุยโต้ตอบของเกรซทำให้เจ้าหน้าที่สัมผัสได้ถึงความไม่น่าไว้วางใจของเธอเจ้าหน้าที่ถามต่อไปว่าคุณจงใจวางแผนหรือต้องการอะไรกันแน่แต่การตอบคำถามของเกรซค่อนข้างที่จะไร้สาระและพูดจาไม่รู้เรื่องแถมในบางครั้งก็ยังเป็นคำพูดยั่วยุชวนโมโหในขณะที่ตำรวจจะพาเธอไปยังโรงพักเกรซก็พยายามจะเพิ่มข้อหาเมาแล้วขับด้วยการขู่ว่าเธอจะถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรีบออกมาจากรถก่อนและขู่กับเธอว่าถ้าเธอทำแบบนั้นจะโดนข้อหาเพิ่มยังไม่มีใครทราบว่าเกรซคิดอะไรอยู่แต่เธอก็เลือกที่จะยอมตำรวจไปก่อนในขณะที่ทั้งคู่อยู่ในรถเกรซบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเธอปวดปัสสาวะและเธอยอมที่จะปัสสาวะใส่ใบหน้าของเจ้าหน้าที่ถ้าสมมุติว่าทางตำรวจคนนี้ชอบเธอหัวเราะชอบใจทั้งที่พูดหยาบคายออกมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำเป็นไม่สนใจทุกคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์ต่างๆมันไม่น่าจะบ้าไปมากกว่านี้ได้อีกแต่เปล่าเลยสาวสวยอย่างเกรซได้วางงานของเธอเอาไว้แล้วเพราะเมื่อทั้งคู่มาถึงโรงพักเธอก็มีเซอร์ไพรส์บางอย่างให้กับเจ้าหน้าที่เบาะหลังของรถตำรวจที่เธอนั่งมาเต็มไปด้วยปัสสาวะของเธอและเกรซก็อ้างว่าเธอหยุดมันไม่ได้จริงๆทางตำรวจพูดอะไรไม่ออกนอกจากสั่งให้เธอเข้าไปข้างในซึ่งดูเหมือนว่าเกรซจะอารมณ์ดีขึ้นมานิดหน่อยเมื่อได้ปลดปล่อยแต่ยังไม่ทันไรเธอก็อารมณ์แปรปรวนอีกครั้งและไม่ยอมทำตามที่ตำรวจนายนี้สั่งเจ้าหน้าที่พยายามมองหาตำรวจหญิงเพราะต้องการความช่วยเหลือในขณะนั้นเองเกรซก็คิดที่จะถอดกางเกงของเธอออกแล้วเดินเข้ามาพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณต้องการจะชิมฉันหรือเปล่าฉันชอบนะอะไรที่มันแปลกๆ Blue box. No, hold on. Stay in the blue box. You want to taste me? No. Do it. Stay in the blue box. I like it kinky. Stay in. แต่เจ้าหน้าที่ก็สั่งให้เธอถอยหลังกลับไปและอยู่อย่างนิ่งๆในกรอบสีน้ำเงินเจ้าหน้าที่นายนี้ไม่อยากจะสัมผัสตัวเธอไปมากกว่านี้อีกแล้วเกรซจึงเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาเธอตะโกนเสียงดังบอกว่าตำรวจนายนี้จะข่มขืนเธอในจังหวะนั้นเองทางตำรวจอีก3คนก็เข้ามาพอดีเกรซอ้างกับทุกคนว่าตำรวจนายนี้จะขืนใจเธอซึ่งถ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่มีกล้องติดตัวเขาก็อาจจะซวยกับเรื่องนี้ได้เลยไม่นานมากนะเกรซก็สติแตกเพราะความบ้าคลั่งเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบหมายให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบในที่สุดเกรซก็ถูกจับกุมในข้อหาขับรถโดยประมาทซึ่งรวมไปถึงข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานโชคดีที่ทางตำรวจมีกล้องวิดีโอแคมติดตัวและเขาก็ยังใจเย็นพอที่ไม่หลงกลในพฤติกรรมของสาวสวยคนนี้คนร้ายส่วนใหญ่ชอบใช้วิธีที่รุนแรงหรือค่อนข้างอันตรายเพื่อที่จะหลบหนีในการควบคุมของตำรวจแต่ยังมีผู้ต้องสงสัยสาวสวยอีกหลายคนที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่หรือแสดงท่าทีว่าเธออยากจะจบปัญหาด้วยการทำเรื่องอย่างว่าเช่นเดียวกันกับสาวสวยในวัย19ปีคนนี้เธอเดินไปเดินมาอยู่ข้างถนนและขว้างสิ่งของที่ไม่รู้จักออกไปนอกหน้าต่างเจ้าหน้าที่รู้สึกสงสัยในพฤติกรรมของเธอเ
ขาจึงเดินเข้ามาพูดคุยกับคนที่อยู่ในรถสาวสวยคนนี้เป็นนักเต้นระบำเปื้องผ้าเช่นเดียวกันและเธอก็กำลังจะส่งข้อความหาแฟนหนุ่มแต่ทางเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ดูสับสนของเธอรวมไปถึงดวงตาที่บวมฉึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าสาวสวยคนนี้เพิ่งจะดื่มแอลกอฮอล์มาหมาดๆและเธอก็อยู่ในอาการที่เมาพอสมควรเจ้าหน้าที่ถามกับเธอว่าได้ดื่มอะไรมาหรือเปล่าซึ่งเธอก็ปฏิเสธทันควันและอ้างว่าตัวเองไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าหญิงสาวสวยจะพูดออกมาแบบนั้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเธอคงจะดื่มบางอย่างเข้าไปแน่ๆดังนั้นพวกเขาจึงขอให้เธอก้าวลงจากรถเพื่อที่จะทำการทดสอบปฏิกิริยาสัก 2-3 อย่างเธอบอกกับทางตำรวจว่าเธอรู้สึกหนาวมากและไม่อยากจะลงจากรถเลยแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอเวลาแค่10นาทีแม้ว่าหญิงสาวคนนี้จะกระตือรือร้นเพื่อเริ่มการทดสอบแต่เธอก็ไม่สามารถผ่านการทดสอบได้เลยสักข้อเดียวและเมื่อมาถึงการทดสอบสุดท้ายนั่นก็ทำให้เธอถูกเจ้าหน้าที่จับกุมทันทีแต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดเพราะระหว่างทางกลับไปที่รถสายตรวจพฤติกรรมของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเธอทำท่าทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมและพยายามบอกเป็นในๆกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเธอต้องการที่จะจบเรื่องนี้ด้วยการทำเรื่องอย่างว่าเธอขอร้องให้ตำรวจเข้ามาตรวจค้นตัวเธอและยอมที่จะให้ตำรวจตรวจตรงไหนก็ได้ของร่างกายทางเจ้าหน้าที่จึงปรึกษากันและยืนยันว่าพวกเขาตรวจค้นเธอไม่ได้พวกเขาจึงไปตรวจค้นในรถของเธอแทนและได้พบกับปืน1กระบอกในรถซึ่งรวมไปถึงเงินสดเป็นจำนวนมากแม้ว่าในรถของเธอจะมีอาวุธและเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สาวสวยวัย19ปีคนนี้ก็ยังคงโดนข้อหาเมาแล้วขับและถูกตัดสินให้โดนคุมประพฤติเป็นเวลา9เดือนซึ่งจริงๆแล้วเคสนี้อาจจะดูลำบากใจกับทางตำรวจเพราะอายุของเธอมันเหมาะสมกับการที่จะไปเข้าเรียนมากกว่าที่จะต้องไปเต้นระบำเปื้องผ้าในบาร์เพื่อหาเงินคุณเชื่อไหมว่ายังมีผู้ต้องสงสัยเมาแล้วขับอีกหลายคนที่อยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงจากความผิดเช่นเดียวกับสาวสวยที่ชื่อนาโอมิเฟอร์เลอร์ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนไปตามท้องถนนพวกเขาได้เจอเข้ากับรถที่จอดอยู่ข้างทางและเมื่อตรวจสอบป้ายทะเบียนก็มารู้ทีหลังว่ามันหมดอายุไปได้1ปีแล้วเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาพูดคุยกับคนในรถและได้เจอกับสาวสวยอย่างนาโอมิในตอนแรกตำรวจก็รู้สึกกลัวเพราะเหมือนเธอมีเลือดติดอยู่บนใบหน้าและตามตัวเธอจึงบอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันฮาโลวีนซึ่งมันก็คือแผลปลอมที่เธอสร้างขึ้นมาเองในรถของเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์ที่แรงมากซึ่งรวมไปถึงดวงตาของเธอที่แดงก่ำเจ้าหน้าที่จึงถามว่าเธอจะไปที่ไหนแต่เธอก็ไม่ยอมบอกและพูดไม่ออกเธอได้แต่ยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจดูและเขาก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเธอขับรถไม่ได้นั่นเป็นเพราะใบอนุญาตขับรถของเธอถูกระงับนาโอมิทำได้เพียงแค่พูดขอโทษและเธอก็อ้างว่าเธอเพิ่งจะออกไปรับเพื่อนในชุดนี้ตอน 3:00 ก็เท่านั้นเองเจ้าหน้าที่จึงขอให้เธอลงจากรถเพื่อจะทำการทดสอบปฏิกิริยาและเมื่อเธอได้ทำการทดสอบดูเหมือนว่านาโอมิจะอยู่ในอาการที่เมาไม่ใช่เล่นๆในที่สุดเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไม่นานนักเธอก็ขอร้องให้พวกเขาปล่อยตัวเธอนาโอมิบอกว่าได้โปรดปล่อยฉันไปฉันจะทำทุกอย่างให้กับพวกคุณฉันสัญญาแต่เจ้าหน้าที่ก็ใจแข็งและเตือนถึงการละเมิดกฎจราจรทั้งหมดของเธอในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรถของนาโอมิเธอยังพูดอีกว่าเธอจะทำให้ทุกอย่างจริงๆแต่ทางตำรวจก็เปลี่ยนเรื่องและบอกว่าเธอไม่ควรจะขับรถตั้งแต่แรกนาโอมิยังคงร้องขอต่อไปโดยหวังว่ามันจะเพียงพอเพื่อพาเธอออกไปจากจุดนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้และบอกว่าคุณอาจจะต้องติดคุกในข้อหาเมาแล้วขับนาโอมิจึงใช้ไม้ตายสุดท้ายเธอขอร้องให้ทางตำรวจทำบางอย่างกับเธอและเมื่อเจ้าหน้าที่จะนำเสื้ออีกตัวมาให้เธอใส่นาโอมิก็ให้ข้อเสนอที่น่าตกใจเธอบอกว่าเธอถอดทุกอย่างหมดแล้วได้โปรดฉันจะทำทุกอย่างเพื่อพวกคุณเจ้าหน้าที่ปฏิเสธข้อเสนอของเธอทั้งหมดและสวมเสื้อเพื่อปกปิดส่วนเว้าของเธอสุดท้ายนาโอมิก็ถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับซึ่งรวมไปถึงการละเมิดกฎจราจรทั้งหมดของเธอและถ้าทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ